หลวงตาบุญใจยังบิณฑบาตได้สบายอยู่ใช่ไหมหมายถึงว่าสุขภาพยังแข็งแรงเดินบิณฑบาตสบายอยู่ใช่ไหมฮะปวดเดินเดินปวดเดินเดินไปมันก็หายนั่นละนั่นละเขาแก่เขาว่าแก่มันแก่ไปหมดไม่ใช่แก่เพราะฟันโยกคอนศีรษะก็ผมก็แก่ไปด้วยหนวดขนก็แก่กระดูกก็แก่เนื้อหนังมังสังแก่หมดจึงว่าคำว่าแก่ทุกส่วนหมดทุกส่วนที่เกิดมาแก่หมดเพราะแต่ละส่วนเขาก็เกิดมาพร้อมกันเด็กปีสองปีก็แก่สองปีสิบปีเขาแก่สิบปีเพราะอายุก็เท่ากันหนังเนื้อกระดูกอายุก็เท่ากันจะผมจะขนจะเล็บจะฟันฟันรู้สึกจะปวดทีหลังไม่สักหน่อยเจอบางทีฟันเกิดทีหลังฟันไปก่อนฟันไปก่อนเขาก็มีจึงว่ามันไม่เที่ยงคนเกิดทีหลังพี่น้องน้องไปก่อนน้องตายก่อนก็มีพ่อเขาแม่แม่เขาลูกบางทีคนเกิดทีหลังลูกเกิดมาตายก่อนพ่อก่อนแม่ก็มีขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างทำให้อยู่ในนั่นก็ทำให้อายตายเร็วจะอยู่นานอายุยืนจะตายเร็วอายุสั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอายุที่ร้อยปีจะอยู่อย่างประมาทอายุเพียงแต่วันเดียวเดือนเดียวปีเดียวจะอยู่อย่างไม่ประมาทถึงอายุจะน้อยอายุจะสั้นแต่ได้ประโยชน์มากกว่าคนอยู่นานแต่เป็นคนประมาทบางทีประโยชน์ไม่ทำแต่ไปทำโทษทำสิ่งที่เป็นโทษอยู่นานโทษยิ่งมากยีอยู่มานอยู่นานเท่าไรยิ่งทำบาปมากสู้อายุสู้คนอายุสั้นไม่ได้ถ้าคนอายุสั้นตั้งอยู่ในประอัปมาตธรรมเราบั่นคงอยู่ในอัปมาตธรรมอัปมาตธรรมกันแค่ไหนเพียงไร
ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเรามีสติรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่หรือไม่เดินไปไหนเดินไปไหนเรามีสติในขณะเดินนั่งตรงไหนนั่งตรงไหนเรามีสติอยู่ในขณะนั่งนั่งใจของเราสัมผัสอารมณ์เนื่องจากตาครับสัมผัสรูปเป็นเหตุเป็นต้นหูสัมผัสเสียงเรามีสติอยู่หรือไม่ให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ในเมื่อเรามีสติในธรรมที่รับรู้อารมณ์ใจของเราเป็นธรรมสิ่งที่สัมผัสนั้นก็เป็นธรรมะด้วยธรรมะไปด้วยใจของเราไม่มีสติใจของเราไม่มีธรรมะใจสัมผัสกับอารมณ์อารมณ์ก็เผาใจอารมณ์นั้นเป็นทางร้อนอารมณ์ร้อนเราสัมผัสอย่างไม่มีสติอารมณ์นั้นเขาจิตเขาใจของเราจึงว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติทุกขณะใจของเราเคลื่อนไหวใจของเราคิดก็ให้มีสติรู้ธรรมความเคลื่อนไหวหรือความคิดของใจเรานั้นใจของเราจะคิดไปในทางกุศลในทางอกุศลก็ให้มีสติถ้าหากว่าเราไม่มีสติอารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศลเราก็ยึดติดเพราะเห็นว่าความคิดนั้นเป็นตัวเป็นตนถ้าเรามีสติเราสามารถที่จะรู้ได้ความคิดจะเป็นทางกุศลหรืออกุศลก็ใช่เป็นของเกิดมาดับเท่านั้นเขามาเกิดไม่ใช่เกิดเป็นคนเป็นสัตว์อย่างเดียวเกิดเป็นกิริยาการเคลื่อนไหวโดยก็สังขารได้เกิดขึ้นแล้วในเมื่อสังขารเกิดขึ้นอารมณ์อันเกิดจากสังขารเป็นผู้ผลิตก็เกิดขึ้นตามมาสังขารเป็นผู้ผลิตอารมณ์สังขารก็ไม่มีไม่ใช่ตัวตนอารมณ์ก็เป็นตัวตนไปไม่ได้แม้แต่ผู้ที่สร้างสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงอารมณ์ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาทั้งนั้นเรามีสติเราจะไม่ยึดติด
ในสิ่งที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ใจเราจะไม่ยึดติดดีเราก็ไม่ยึดในเมื่อดีเราไม่ยึดสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ยึดทำไมยังว่าดีไม่ยึดเพราะดีก็เป็นของเกิดเป็นของดับไม่ได้แตกต่างอะไรกับสิ่งที่ไม่ดีเป็นของเกิดดับเหมือนกันในโลกอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ว่าสัพเพสัตตาอะไรเรียกว่ารูปังพิทาเวอนัตตารูปดูกระที่สุดทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาดูยังธรรมยังเป็นอนัตตาอีกสัพเพธรรมาอนัตตานั่นไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนจึงว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นทั้งหมดในเมื่อเราไม่ยึดติดสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายถ้าเราเกิดความยินดีและยินร้ายไม่ได้จึงว่าการที่มีสติจึงมีความจำเป็นจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้สมบูรณ์ขึ้นมีสติศีลก็มีมีสติยังหยาบศีลก็หยาบมีสติละเอียดศีลก็ละเอียดขึ้นเป็นลำดับลำดับลำดับศีลเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสศีลเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบสมาธิเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างละเอียดศีลธรรมเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสทั้งหมดธรรมก็คือศีลใจเป็นธรรมอย่างหยาบท่านเรียกว่าใจเป็นศีลใจเป็นธรรมมีความละเอียดท่านสมมุติใจที่มีความละเอียดใจเป็นธรรมมีความละเอียดอยู่ในระดับกลางท่านสมมติว่าเป็นสมาธิธรรมมีความสว่างกระจ่างแจ้งมองไปตรงไหนทะลุปุโปงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดทั้งภายนอกและภายในใจนั้นสมมติเรียกว่าปัญญาสมมุติจากใจเท่านั้นเหมือนกับพระโสดาก็สมมุติจากใจพระสกิทาคาพระนาคาก็สมมุติจากใจพระอรหันต์ก็สมมุติจากใจพระพุทโธก็สมมุติจากใจใจเป็นอย่างนั้นก็สมมุติเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนั้นสมมุติเป็นอย่างนั้นใจเป็นฟืนเป็นไฟคือใจไม่มีศีลใจไม่มีสมาธิใจไม่มีปัญญาใจไม่มีธรรมะใจนั้นก็เป็นกิเลสทั้งใจเป็นไฟทั้งดวงเผาให้กระสับกระส่ายร้อนรนแล้วไฟที่เผาใจดับไปเป็นมีเทมีแต่ที่จะเพิ่ม
กำลังความร้อนยิ่งขึ้นไปเพราะใจที่เป็นไฟเดือดร้อนมากก็ต้องตะเกียกตะกายหาที่สิ่งที่มาบรรเทาความร้อนแต่ใจเต็มไปด้วยกิเลสจะหาธรรมเป็นเครื่องบำบัดมองไม่เห็นมองแต่เชื่อไปมองแต่อาหารที่จะมาบำรุงบำเรอกิเลสมองเห็นสิ่งนั้นทั้งนั้นเป็นเครื่องบรรเทากิเลสในเมื่อเป็นอย่างนี้จึงพูดว่าที่จะเบาบางลดน้อยไม่มีมีแต่ที่จะเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นความร้อนมีแต่ยิ่งเผาให้ร้อนยิ่งแผดเผายิ่งให้เพิ่มขึ้นนี่เป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเป็นสิ่งที่น่าสงสารเวนยสัตว์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสงสารแต่เวนยสัตว์ไม่ใครจะสงสัยไม่ใครจะสงสารตนเองแต่ความสงสารก็มีไปสงสารคนที่เจ้าของรักใคร่ไปสงสารคนที่สนิทเป็นญาติกันหรือรักใคร่กันถ้าหากว่าสงสารเฉพาะคนที่รักใคร่กันคนอื่นจะที่ไม่ใช่ญาติไม่สนิทไม่รักใคร่กันเมตตาสงสารจะไม่เกิดขึ้นคำว่าเมตตาสัตว์กับสัตว์ทุกรูปทุกนามแม้แต่พระเทวทัตพระพุทธเจ้าก็ยังทรงเมตตาเปรียบเหมือนเวนัยสัตว์เปรียบเหมือนกับพระสารีบุตรนั่นเมตตาเหมือนกันหมดจริงกิเลสไม่มีอะไรที่จะลบล้างจะเอาสติปัญญาวิชาความรู้จะไปเรียนสหรัฐอเมริกาจะไปเรียนจีนแดงจีนขาวที่ไหนก็ช่างเวที่อยู่ในใจจะลดน้อยเบาบางไม่มีมีแต่วิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบใครได้วิชาความรู้ใครเรียนวิชาที่พระพุทธเจ้ารู้เรียนวิชาของพระพุทธเจ้าใจจะเป็นศีลขึ้นมาใจจะเป็นสมาธิขึ้นมาใจจะเป็นปัญญาขึ้นมาใจเท่านั้นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาการข้อการปฏิบัติทั้งหมดเพื่ออบรมจิตอบรมใจของเรานี่ให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาข้อปฏิบัติทั้งหมดมีสติเป็นต้นเป็นธรรมสร้างจิตของเราให้เป็นศีลที่สมบูรณ์ขึ้นมาข้อปฏิบัติทั้งหมดด้วยจะสมมติกันบัญญัติกันว่าเป็นอะไรตามที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้
เป็นธรรมที่จะทำให้จิตสร้างจิตของเราให้มีสมาธิสร้างจิตของเราให้มีปัญญาศีลเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสตามกำลังของศีลสมาธิเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสตามกำลังของสมาธิปัญญาเป็นธรรมเครื่องขัดเกลากิเลสตามกำลังของปัญญาปัญญาท่านก็ยังมีปัญญาอย่างหยาบปัญญาอย่างกลางปัญญาอย่างละเอียดปัญญาอย่างหยาบสร้างจิตให้เป็นศีลก็จิตนั้นก็ยังหยาบศีลก็ยังหยาบปัญญาอย่างหยาบสร้างจิตให้เป็นสมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิก็เป็นสมาธิที่ยังหยาบปัญญานี่หยาบก็อบรมจิตนี่เพียงแต่ว่าได้หยาบหยาบเท่านั้นละเอียดเข้าละเอียดเข้าไปสามารถอบรมจิตให้เป็นศูนย์ศีลที่มีความละเอียดมีเป็นสมาธิที่มีความแน่วแน่เรียกว่าอุปจาระอยู่ในระดับกลางปัญญาอย่างละเอียดอบรมจิตให้เป็นสมาธิอบรมจิตให้เป็นศีลเรียกเป็นปานีเดศีลอบรมจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิคำว่าปัญญาเป็นธรรมเครื่องอบรมจิตอบรมธรรมให้เกิดที่มีขึ้นในจิตความกำลังของปัญญาแล้วจิตที่เป็นศีลจิตที่เป็นสมาธิจิตนั้นก็อบรมปัญญาให้มีความสว่างและมีความรวดเร็วคล่องตัวนี่มีพลังมีกำลังยิ่งขึ้นศีลสมาธิปัญญาอาศัยซึ่งกันและกันศีลสมาธิปัญญาก็คือจิตของเรานี่แหละกิริยาที่อลักษณะเรียกว่าศีลจิตสมาธิปัญญาเขาทำงานเป็นประโยชน์อาศัยซึ่งกันและกันทั้งหมดศีลสมาธิปัญญาเป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติเป็นหนทางหนทางไปไหนหนทางที่จะรู้จิตเห็นจิตชัดรู้เห็นทางที่หนทางที่จะรู้จิตเห็นจิตชัดนี่จิตที่เห็นชัดนั้นเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่มีการขัดเกลาหล่อหลอมอย่างดีหล่อหลอมด้วยจิตนั่นละที่เรียกว่าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอบรมจิตนี่จิตในเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องอบรมหล่อหลอมอย่างดีจิตนั้นเป็นวิมุตติจิตจิตนั้นเป็นวิมุตติธรรมขึ้นมาจึงว่าธรรมทั้งหมดอยู่ในจิตของเราอันเดียวจะสมมติว่าสติก็จิตเป็นนี่จิตจะเป็นสติต้องอาศัยการพยายามนี่จะพูดถึงศีลพูดถึงสมาธิพูดถึงปัญญาจิตทั้งนั้นจิตของเราเท่านั้นเป็นแต่ศีลสมาธิและปัญญาต้องอาศัยความพยายามจึงเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาอบรมจิตนี่ตามกำลังของศีลสมาธิปัญญาหยาบละละเอียดแค่ไหนเพียงไรก็มีกำลังที่จะกำจัดนี่สิ่งที่เป็นข้าศึกแก้ที่มีอยู่ในจิตตามกำลังที่มีอยู่นั่นข้อปฏิบัติที่เราประพฤติปฏิบัติกันล้วนแล้วแต่เป็นธรรมเสริมพลังนี่สมพลังคือธรรมธรรมจะเรียกว่าศีลธรรมจะเรียกว่าสมาธิธรรมจะเรียกปัญญารวมความแล้วเรียกว่าธรรมะข้อปฏิบัติเป
เป็นธรรมเสริมพลังเสริมพลังให้จิตของเราสมบูรณ์ด้วยธรรมศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์นี่ศีลก็เป็นปานีแต่ศีลสมาธิก็เป็นอัปปนาจิตนี่ปัญญาก็เป็นปัญญาที่เรียกปัญญาญาณธรรมเหล่านี้อบรมจิตนี่เป็นวิมุตติจิตขึ้นมาทีเดียวไม่มีอะไรที่จะอบรมจิตมีแต่จิตของเราเท่านั้นอบรมจิตของเราจึงให้พากันเข้าใจปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตของเรานี่เองทำยังไงเราจะรวมจิตให้ได้ทำยังไงเราจะสำรวมจิตให้ยิ่งทำยังไงจิตของเราจะแน่วแน่เป็นสมาธิทำไงจิตของเราจะคล่องแคล่วรวดเร็วนี่รู้ทันสถานการณ์รู้ทันทุกขณะที่จิตของเรามีเคลื่อนไหวไปทางไหนและจิตของเราสัมผัสอะไรเรารู้ทันทันทีและในเมื่อสัมผัสว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทันทีในขณะนั้นนี่ทันทีเป็นอัตโนมัติไม่ต้องไปพิจารณาแยกแยะเป็นทันทีเพราะทำไมจึงว่าไม่ต้องพิจารณาเพราะเราพิจารณาชัดตลอดการมาแล้วสัมผัสทันทีอันนั้นก็คือวิญญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงว่ามีแต่ข้อปฏิบัติของเราเท่านั้นจะอบรมจิตของเราให้เป็นศีลสมบูรณ์สมาธิปัญญาสมบูรณ์อย่าคอยแต่ว่านี่เมื่อไหร่จะได้นี่อย่าขั้นนั้นเมื่อไหร่จะได้ขั้นนี้ไม่ต้องคอยทำให้มากนี่เหมือนกับมีดฝนทั้งไงเป็นหินเข้าใจไหมฝนทั้งไงเป็นหินได้ยินไหมได้ยินมาตั้งเด็กๆนะนี่เรายังคิดเอาทั้งฝนเป็นหินฝนได้ยังไงนี่ฝนได้นี่ถ้าจะเอาทั้งอันนั้นมาฝนให้หินนะฝนเป็นหินนะมันไม่เป็นดอกเป็นเข็มนะมันไม่เป็นดอกนี่ฝนทั้งให้ฝนทั้งให้เป็นเข็มก็ฝนจิตฝนใจของเราให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาฝึกศีลก็อย่างศีลหยาบศีลละกลางศีลละเอียดนี่เอาฝนไปข้อปฏิบัติเอาข้อปฏิบัติในฝนทั้งจิตของเราหนาแน่นมากหนาแน่นด้วยอําด้วยเกล็ดนี่ในเมื่อฝนอยู่เสมอฝนได้อยู่เสมอฝันฝนได้ข้อไปปฏิบัตินี่จิตของเราก็ค่อยเบาค่อยบางค่อยเฉียบค่อยแหลมค่อยคมนี่มันก็เป็นเข็มขึ้นมาทะลุปูโป่งหมดนี่ทะลุปูโป่งนี่มันมืดหมดอนธการขนาดไหนมันหนาแน่นขนาดไหนคำว่ากิเลสนี่ทะลุปูโป่งหมดนี่จริงว่าฝนทั้งให้เป็นขอดเข็มก็คือมีความพยายามขัดเกลาจิตของเรานี่เองไม่มีดอกใครจะไปฝนทั้งก้อนขนาดก้อนทั้งเอามาเป็นเข็มได้ไม่มีท่านอุปมาจิตของเราจะหนาแน่นขนาดไหนก็ช่างเถอะมีความเพียรมีความพยายามตามธรรมพุทธเจ้าท่านทรงสอนแล้วใจของเรานี่ล่ะจะแหลมยิ่งกว่าเข็มนะพากันต่อสู้นะชีวิตนี้นี่ถวายพระพุทธเจ้าชีวิตนี้บูชาพระพุทธเจ้าชีวิตนี้บูชาธรรมของพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมนี่ประเสริฐที่สุดชีวิตของเรานี้จะเป็นชีวิตที่ประเสริฐขึ้นมาได้คำว่าอริยะก็คือประเสริฐนั่นเองชีวิตของเรานี้บูชาพระพุทธเจ้าชีวิตนี้บูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือบูชาพระธรรมชีวิตที่เป็นเราเป็นอยู่นี้ล่ะจะเป็นชีวิตที่มีค่าขึ้นมาจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐขึ้นมาทีเดียวจึงให้พากันเข้าใจสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าเหมาะรู้ชัดเห็นชัดทรงทราบชัดว่าเรานี่สามารถที่จะรู้สามารถที่จะเห็นได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าความพยายามพอทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินเราเดินตามนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนเราเดินไม่หยุดเดินไม่ถอยหลังเราเจอพระพุทธเจ้าอย่างไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองพระนิพพานเราเจอจิตที่บริสุทธิ์วิมุตติธรรมของเราเจอพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปเดินไปหาพระพุทธเจ้าในที่ไหนดอกหาไม่เจอดอกใครจะไปหาองค์พระพุทธเจ้าไม่เจอมีแต่จะหาก็หาจิตหาก็หาจิตหาธรรมนี่มีโอกาสที่จะเห็นองค์พระพุทธเจ้าได้จึงพากันขยันขันแข็งให้เต็มที่ไอ้คำว่าประมาทละหลวมเลินเล่เลินเล่ออย่าให้มี
เดินก็ให้มีสตินั่งก็ให้มีสติยกมือนี่ขยับนี่ตรงไหนให้มีสตินี่รับประทานก็ให้มีสตินี่หัดเราให้มีสติใจของเราสัมผัสอะไรพับนี่เรามีเรารู้นี่ใจของเราเคลื่อนไหวเอาไว้เราก็มีสติใจของเราสัมผัสอะไรเรานี่อันนั้นเป็นอะไรเราก็รู้ในว่านั่นเป็นอันนั้นเป็นนั่นนั่นถ้าเขาก็เราไม่มีสตินี้มันก็โดดใส่เป็นเราทันทีนะก็โดดใส่เป็นเขาทันทีนะก็โดดใส่ว่าสิ่งนั้นชอบใจก็โดดใส่ว่าสิ่งนั้นไม่ชอบใจนี่ละใจที่เต็มไปด้วยกิเลสมีแต่จะหาเชื้อมาใส่ไฟเผาเจ้าของอย่างเดียวพากันเข้าใจเข้าพรรษากันต่อไปนี่นะเข้าพรรษานะเข้าอยู่ในศีลเข้าอยู่ในธรรมเข้าอยู่ในข้อปฏิบัติคือการเข้าพรรษาเข้าพรรษานอนในวัดนี่แต่ใจมันอยู่กลางบ้านน่ะมันไม่เข้าพรรษาอย่างนั้นมันไม่มีอานิสงส์อะไรดอกยินไหมอรินะเข้าพรรษานะนอนในวัดแต่ใจมันอยู่ก็ในบ้านนะไม่ได้เรื่องนะขอก็มาก็ขอก็มากันแล้วใช่ไหมล่ะนี่เอาอีกเหรอเอาอีกก็ไม่มีบาปหรอกบาปไปเลยนะโมเอาไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจิตตวาปชาโซนปมจิตติโซมังโลกังปภาเสติยภามุตวาจันดีมายัสปาปังกตังกัมมังกุสลีนปิเฮติโซมังโลกังปภาเสติยภามุตวาจันดีมาอาภีวาลนาสีลิสนิจังมุทธาปิจายิโนจตารุธรรมาวัฏฐันติอายวันโนสุขังบาลังกราบลงพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมัสสะวัสสะภูเปมาอิมัสมิงอาวาเสอิม
มังเตมัสสังวัสสังอุปเเมนอิมัสสมิงอาวาเสอิมังเตมัสสังวัสสังอุปเเมนไม่ก็ไม่จะจำเป็นสารอยู่นะอาวาที่กำหนดกันนี่ในนี่จำพรรษาก็หมายถึงว่าพักนี่ในสถานที่เรากำหนดนี่3เดือนทางความสัตย์แล้วก็พากันปฏิบัติรักษาเอาใครจะไปสวดมนต์จุดอะไรก็ไปสวดกันเองนะไปนั่งภาวนากันเองนะใครไปตรงไหนใครพักตรงไหนก็ภาวนากันตามลำพังเลิกกันเดี๋ยวคนใหม่อีกแล้ว